بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะเดี๋ยวเข้ามาเรียนอีกใช่ไหมดูว่ามีแค่นี้แหละอะไรนะหยุดเยอะใกล้บวชแล้วคงมีธุระแล้วเอาไปแต่ว่านิดนึงนะพี่น้องสามารถดูย้อนหลังได้เพราะว่าเขามาบันทึกดูใน YouTube ได้นะถ้าเกิดตรงไหนไม่เข้าใจไงก็ดู YouTube เพิ่มไลน์กลุ่มเหรอเดี๋ยวให้อิหม่ามเขาส่งให้แล้วกันนะจริงก็ส่งได้หมดแหละเพราะว่าเป็นลิงก์ใน YouTube ไงก็วันนี้คุยกันเรื่องละหมาดของการผ่อนผันเดี๋ยวทวนสักนิดนึงแล้วกันนะทวนสักนิดนึงครั้งที่แล้วครั้งแรกเลยฉันสอนเรื่องของสิ่งที่เป็นรุกลละหมาดแบบง่ายคำว่าง่ายตรงนี้ก็คือเอาเฉพาะที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกแต่สำหรับคนที่พอจะได้แล้วชำนาญแล้วก็ให้ฝึกเรื่องของสุนัตหรือสิ่งที่เสริมให้มาเสริมเข้ามาเพื่อที่จะให้ละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดที่สมบูรณ์การละหมาดที่เราเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นหรือรุกลเนี่ยองค์ประกอบหลักเนี่ยผลบุญก็จะไม่เท่าคนที่เขาละหมาดแบบเก็บหมดรายละเอียดหมดเหมือนฮัจญะห์ไปอยู่บ้านนะบ้านมีเสามีหลังคามีฝาแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยอยากอยู่ไหมอยู่ได้บริหารอยู่ได้เป็นบ้านแต่ว่ามันไม่เหมือนกับบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์อันไหนไงขอให้มีหลังคาใช่ไหมอันนี้คือสำหรับเวลาที่เราไม่มีตัวเลือกเงินไม่พอเราก็จะคิดแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดเรามีสตังค์นะไม่งี้หรอกจัดเต็มแต่งบ้านเต็มโดยเฉพาะสตรีถ้าผู้หญิงเนี่ยให้แต่งบ้านแล้วก็หมดงบเยอะนะอันนี้เรื่องปกติอันนี้ฉันยกตัวอย่างเฉยๆฮะย่าไม่ใช่เรื่องจริง นะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการละหมาดเนี่ยสุนัตมันก็เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาแต่งบ้านให้มันมีความน่าอยู่มากขึ้นสวยงามมากขึ้นทาสีให้เรียบร้อยบ้านไม่ทาสีมันก็ดูซอมซ่อหน่อยถ้าทาสีใหม่ๆก็ดูน่าอยู่สบายตาแต่แน่นอนแหละครับถ้าคนมีความสามารถที่มีสตังค์เนี่ยเขาไม่อยู่แบบนั้นหรอกเขาก็จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนกับพวกเรามารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยก็เอาแบบพออยู่ได้ก่อนเอาให้เป็นบ้านก่อนแต่หลังจากรับอิสลามไปแล้ว 3-4 ปี 5 ปีอยู่แบบนั้นเปล่าไม่ได้แล้วก็ต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆเหมือนการเรียนหนังสือนะคงไม่มีใครอยากจะเรียนอนุบาลไปตลอดชีวิตมันก็ต้องอยากเพิ่มระดับเข้าไปเป็นป.1 มัธยมแล้วก็จบปริญญาตรีก็ว่ากันไปคราวนี้การละหมาดแบบที่เป็นรุกลก่อนเริ่มต้นก็แต่ตั้งเนียดตั้งเจตนาเสร็จแล้วก็ตักบีรตุลอิหรอมโดยการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมาแล้วพอยกมืออันนี้ยกมือไปสุนัตนะอัลลอฮุอักบัรการกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นรุกลนะจำเป็นต้องกล่าวเมื่อกล่าวเสร็จแล้วก็เอามือกอดอกก็เป็นสุนัตตำแหน่งในการกอดอกก็คือเหนือสะดือต่ำกว่าหน้าอกประมาณนี้อยู่ระหว่างหน้าอกกับสะดือนะจับที่ข้อมือให้มั่นนะครับหลังจากนั้นก็อ่านดุอาอิสติฟตาถ้าอ่านไม่ได้ก็เริ่มต้นที่ฟาติฮะห์เลยซึ่งฟาติฮะห์เป็นรุกลอ่านจนกระทั่งจบฟาติฮะต่อด้วยกับซูเราะห์ที่เราท่องได้นะหลังจากนั้นซูเราะห์เป็นสุนัตหรือเป็นรุกลฟาติฮะเป็นรุกลซูเราะห์เป็นสุนัตเก่งมาก
หลังจากนั้นยกมืออีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรอันนี้ทั้งกล่าวอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ยกมือเป็นสุนัตลงไปรุกัวรุกัวแปลว่าการก้มโค้งจับที่หัวเข่านะและหลังตรงการรุกัวการก้มโค้งเป็นรุกลส่วนคำอ่านเป็นสุนัตก็อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมอ่านได้3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งแล้วแต่เราจะสะดวกอ่านนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านกัน3ครั้งฮะครั้งเดียวก็ได้แต่ไม่น่ารักเพราะอะไรเพราะว่ามันสั้นนะมันเหมือนกับจะไวไปสามครั้งกำลังดีมันจะลวกไปนะนั้นหนึ่งครั้งเนี่ยฉันถามว่าซ้อไหมซ้อใช้ได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่ามันเร็วไปอย่าพึ่งข้ามขั้นจะเย็นหลังจากนั้นก็เงยขึ้นมาจากรูกัวเรียกว่าเอียติดานอันนี้เป็นรูกลพร้อมกับยกมือแล้วกล่าวว่าซามีอัลลอฮูลีมันฮามีดาปล่อยมือลงไว้นอกละนอกอะไรนะหน้าข้างลำตัวเวลาปล่อยอัจญานะบางยีทั้งหลายเวลาปล่อยไม่ต้องแกว่งนะบางคนปล่อยพร้อมแกว่งปล่อยไปพอดีอัลซามีอัลลอฮูลิมันฮามิดะแล้วก็เอาแนบลำตัวเอาไว้แล้วระหว่างที่แนบลำตัวกล่าวว่ารับบานาวะละกัลฮัมนะหรือใครจะเสริมฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมูบารอกันฟีหรือฟีฮีเสร็จแล้วต้องยกมือไหมไม่ยกแล้วนะไม่ยกแล้วนะจะลงสุญูดใช่ไหมยงเลยลงเลยเอาหัวเข่าลงที่ฉันบอกอะค่อยๆ หย่อนตัวลงไปแล้วลงเลยการลงสุญูดการสุญูดเป็นรุกลเมื่อสุญูดอวัยวะทั้ง7ส่วนแนบร่างกายและแนบพื้นแล้วนิ่งแล้วกล่าวซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาหลังจากนั้นเงยขึ้นมาจากรุกัวมานั่งระหว่างสองสุญูดการนั่งเป็นรุกลการอ่านเป็นสุนัตอ่านได้สองแบบร็อบบิกฟิดลีร็อบบิกฟิดลีสองครั้งหรือร็อบบิกฟิดลีวะฮัมนีวะฟะอานีวะซุกนีวะดีนีวะอาฟีนีวะฟูอันนีอันนี้ก็ได้แต่ยาวหน่อยแต่ถ้าสั้นก็ร็อบบิกฟิดลีร็อบบิกฟิดลีสองครั้งและก็ลงไปสุญูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเลยซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานตรงนี้มียกมืออะไรไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนี่คือหนึ่งรอกอะแบบสมบูรณ์แล้ว พอเป็นรอกอะที่สองก็ทำเหมือนเดิมแต่ตัดอะไรออกรอกอะที่สองตัดอะไรออกครับตัดดูอาอิสติฟตาออกไม่มีแล้วแต่ซูเราะห์ยังมีอยู่ไหมมีพอรอกอะที่สามตัดอะไรออกตัดซูเราะห์ออกเหลือเฉพาะฟาติฮะอย่างเดียวรอกอะที่4ล่ะเหลือเฉพาะฟาติฮะอย่างเดียวนั้นรอกอะที่3กับ4ถ้าละหมาดที่มี4รอกอะเนี่ยจะใช้เวลาเท่าๆกันถ้าหากเราพิจารณาดูถึงความยาวในการยืนเนี่ยรอกอะไหนยาวยืนนานสุดรอกอะที่1นานที่สุดเพราะมีดุอาอิสติฟตาห์รอกอะที่2สั้นลงมานิดนึงเพราะมีดุอาอิสติฟตาห์ไม่มีแล้วแต่ยังมีซูเราะห์เหมือนเดิมและการอ่านซูเราะห์ที่ดีก็คือในรอกอะห์ที่1ควรจะอ่านยาวกว่ารอกอะห์ที่2นบีจะอ่านสมมุติถ้ารอกอะห์ที่1อ่าน30อายะห์รอกอะห์ที่2ก็เหลือ15ก็เป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็การเรียงซูเราะห์ควรจะเรียงด้วยนะหมายถึงไม่ถึงกับบังคับหรอกแต่ว่าด้วยมารยาทเช่นถามว่าทำไมรอกอะห์ที่1ถึงอ่านกุนยารอกอะห์ที่2ถึงอ่านกุนวัลลอฮ์ทำไมไม่เอารอกอะห์ที่1อ่านกุนวัลลอฮ์แล้วกุนที่2อ่านกุนยาเพราะกุนยาเนี่ยถ้าเปิดกุรอานเนี่ยกุนยามาก่อนแล้วกุนวัลลอฮ์อยู่ที่หลังสมมติถ้าเรารอกอะห์แรกเนี่ยอ่านกุนวัลลอฮ์รอกอะห์ที่2เนี่ยมีแค่2ซูเราะห์ให้อ่านก็คือกุนอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอะอูซุบินนัสแล้วเกิดสมมติว่าเราอ่านกุนอะอูซุบินนัสรอกอะห์ที่1ล่ะรอกอะห์ที่2ก็ให้อ่านบักรอเลยเพราะขึ้นเป็นเริ่มต้นใหม่อันนี้ยากเลยนะแต่ถ้าสมมุติคนคนหนึ่งอ่านกุนวลลอรอกอะห์ที่1แล้วก็รอกอะห์ที่2อ่านกุนยาถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้แต่แค่ผิดมารยาท
ราะมารยาทมันต้องเรียงเขาแค่นั้นแหละไม่นี่เห็นไหมจะได้เป็นคนเข้าใจอ่ะคราวนี้ในรอกอาร์ที่สุดท้ายก็จะเพิ่มเรื่องของอัตตะฮียะขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอ่านอัตตะฮียะนะอัตตะฮียะตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมะดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกามาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกามาบารักตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมฟินอาลามีนะอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบการละหมาดนะนี่ก็คือการละหมาดที่สมบูรณ์นะแต่จริงก็จะมีดุอาหลังอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ว่ากันไปคราวนี้เรามาคุยกันบทเรียนวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการละหมาดของบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันหรือคนที่มีอุปสรรคคำถามไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อยากจะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมอะไรคืออุปสรรคอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัจญะห์ตอบการเดินทางคืออุปสรรคมีไหมยีอุปสรรครู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้การละหมาดของเราเนี่ยลำบากมากขึ้นที่เป็นอุปสรรคมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคสำหรับเราที่มองแต่เราไม่มีเลยก็ได้นะมองว่าจะเป็นอุปสรรคบ้างเดินทางตอบมันซ้ำแล้วทำงานอยู่กับพม่าพม่าอยู่กับพม่าเป็นอุปสรรคก่อนแป๊บนึงนะสมัยไหนสมัยกรุงศรีใช่ไหมบุกทำไมอันนั้นมันเป็นแบบอุปสรรคแบบอะไรล่ะฮัจญะห์แบบเขาเรียกว่าสถานที่อะไรเงี้ยนะโอเคตอนนู้นเหรอตอนทุกวันนี้นี่เดี๋ยวไอ้นี่ไว้ก่อนนะใส่นอดดอกจันไว้ก่อนดอกจันไว้ก่อนแป๊บนึงอุปสรรคที่ศาสนากำหนดนะไอ้เมื่อกี้ของฮัจญะห์มันเป็นอุปสรรคเหมือนส่วนตัวของฮัจญะห์นะอีกอุปสรรคนึงเลยคนที่แบบลุกก็โอยนั่งก็โอยคนป่วยเป็นอุปสรรคไหมเป็นดิปวดหัวเข่าลุกแล้วเวียนหัวอะไรเงี้ยนะนอนติดเตียงอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคที่ศาสนาบอกไว้ก็คือละหมาดในความในยามหวาดกลัวคิดว่าอะไรละหมาดและในยามหวาดกลัวหมายถึงหวาดกลัวตรงนี้หมายถึงในภาวะสงครามพะยะสมัยก่อนเคารพกันนะละหมาดอยู่ไม่รู้ไอ้พวกนั้นจะบุกมาเมื่อไหร่นบีก็เลยสอนให้มีการทับประจันนะเขาเรียกอะไรนะตั้งค่ายประจันกันอยากให้มีคนหนึ่งเป็นแถวหนึ่งระวังเอาไว้อีกแถวหนึ่งละหมาดสลับกันเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีแถวหนึ่งถือปืนอีกแถวหนึ่งละหมาดแถวหนึ่งละหมาดเดี๋ยวถือปืนสลับกันละหมาดเป็นญะมาอ์ด้วยนะละหมาดญะมาอ์ด้วยนะไม่ใช่ต่างคนต่างละหมาดด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลำบากแล้วคิดว่าตอนที่นบีอยู่ในสนามรบในสมัยก่อนที่ซอบะรบกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับใจเย็นอย่าเพิ่งพักพม่าไปก่อนนะถามว่าในสมัยก่อนที่นบีรบกันเนี่ยรบเนี่ยมันไม่ได้รบแบบแป๊บเดียวนะฮัจญะห์มันรบกันบางทีครึ่งวันใช่ไหมคิดว่ามีการละหมาดไหมตอนรบกันอยู่เนี่ยรบเลยเนี่ยอยู่ในสนามรบเนี่ยคิดว่ามีการละหมาดไหมมีพี่น้องแล้วละหมาดแบบบนหลังม้าก็มีละหมาดถือดาบไปละหมาดไปก็มีแต่เป็นการละหมาด
ที่เป็นอิชาระอิชาระหมายถึงการแสดงสัญลักษณ์ปากก็อ่านฟาดีฮะไปรุกัวก็ทำกลุ่มหน้าไปอย่างเงี้ยแต่ก็สู้รบสู้ไปเรื่อยๆแล้วละหมาดกันเหลือรอกอาเดียวนั่นแหละละหมาดเหลือรอกอาเดียวเองเอาตาฮียากับฟันไปอัตฮียาตุนมุบารอกาตุสลาวาลบไปก็ละหมาดคิดดูเด็กขนาดลบยังต้องละหมาดเลยเออแต่ละหมาดแบบอะไรนะแบบเท่าที่ทำได้สรุปก็คือว่าไม่มีเหตุใดในการทิ้งละหมาดเลยต้องละหมาดตามสภาพที่สามารถทำได้สมมุติว่าในที่นั้นน่ะมันจะมีคนเดินข้ามหัวเราเดินอะไรก็ถ้าทำได้ก็ต้องทำนะขนาดบางคนเนี่ยละหมาดบนบันไดก็มีนะตามสภาพนะละหมาดบนเตียงบนที่นอนบนฟูกนะครับบางคนละหมาดนอนละหมาดคือให้ทำเท่าที่มีความสามารถคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายครับการละหมาดของคนป่วยก่อนลักษณะละหมาดของคนป่วยเนี่ยหนึ่งสำหรับผู้ป่วยนั้นเขาจำเป็นต้องละหมาดฟัดดูในท่ายืนท่าสามารถยืนได้เพราะการยืนบอกไปแล้วเป็นรุกลนะแต่ถ้าหากเขาสามารถยืนถ้าเขาสามารถไม่สามารถจะยืนได้ศาสนาก็อนุโลมผ่อนผันให้เขานั่งอะไรก่อนเลยนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นนั่งพื้นก่อนนั่งขัดสมาธิหรือนั่งตาชาวุฒฉันที่เราสอนไปแล้วไงท่านเลือกได้ระหว่างนั่งเก้าอี้กับนั่งพื้นให้เลือกนั่งพื้นก่อนแต่ปรากฏว่านั่งพื้นก็ไม่สะดวกเพราะมันต้องพับขางอขาก็ให้นั่งเก้าอี้เรียงลำดับอย่างนี้นะท่านเลือกได้ระหว่างนั่งพื้นกับนั่งเก้าอี้เลือกนั่งพื้นก่อนถ้านั่งพื้นแล้วมันยังไม่สะดวกอีกก็ให้ไปนั่งเก้าอี้นะเพราะยังไงการนั่งพื้นมันง่ายต่อการรุกัวและสุญูดรุกัวอาจจะไม่ได้แต่สุญูดได้แน่นอนสามารถก้มลงไปได้หากเขาไม่สามารถทำลักษณะดังกล่าวได้ด้วยการรุกัวและสุญูดสมมตินั่งพื้นก็จริงแต่รุกัวอาจจะไม่ได้แล้วเพราะยืนไม่ได้ใช่ไหมแต่สุญูดลงไปสุญูดได้กับพื้นเลยเนี่ยก็ให้ทำการสุญูดแต่ถ้าเกิดสุญูดก็ไม่ได้รุกัวก็ไม่ได้เพราะนั่งพื้นนี่อย่างนั่งเก้าอี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วก็ให้เขาทำสัญลักษณ์โดยการก้มศีรษะและให้การก้มศีรษะเนี่ยมีระดับต่างกันยกตัวอย่างอุ้ยลดแล้วนี่นะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะลงรุกัวอัลลอฮุอักบัรจับไปที่หัวเข่าแล้วก็ก้มซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะวางตรงร็อบบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยัลอะซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอัลลอฮุอักบัรร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลี2ครั้งนะร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอัลลอฮุอักบัรฟาติฮะข้อสังเกตของการรุกัวกับสุญูดจะเห็นว่ารุกัวก้มแต่สุญูดก้มต่ำกว่าฮะอะไรนะครับมืออยู่ที่หัวเข่าแบบเดิมก็ได้จริงๆเนี่ยแต่ว่าที่ฉันบอกให้ออกมาจากหัวเข่าเนี่ยเพื่อเป็นการแยกให้ออกว่าเราเนี่ยตอนนี้เป็นสุญูดไงคือบางคนเนี่ยเขาจับเหมือนเดิมหมดเลยก็ได้แต่ว่าฉันเนี่ยที่ต้องการที่มันต่างเนี่ยให้มันต่างเรื่องตำแหน่งมืออีกอันนึงเอาแบบนี้นะที่จำเป็นต้องมีเลยหนึ่งคือการก้มที่ต่างระดับกันส่วนมือจะวางที่หัวเข่าเหมือนเดิมทำไ
แต่ฉันเสริมเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าให้เอามือเนี่ยวางนอกหัวเข่าไปหน่อยเพื่อให้รู้ว่านี่มันคือสุญูดเพราะเวลาเราสุญูดแต่มือเราไม่ได้อยู่ที่หัวเข่ามือเราอยู่ที่พื้นเพราะว่าในศาสนาบอกว่าถ้าสามารถจับมือไปแตะพื้นได้ให้แตะด้วยแต่มันแตะไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรสูงแต่ว่าถ้าเป็นนั่งแตะพื้นได้นะนั่งให้แตะพื้นไปเลยนั่งในแตะพื้นไปเลยนั่งพื้นน่ะนั่งพื้นน่ะแตะพื้นไปเลยแล้วก็พอเป็นรุกวะก็จับที่เข่าคือพูดง่ายๆว่าให้กลับไปลักษณะให้เหมือนกับรุกวะสุญูดให้ได้แต่มันไม่ได้ไงก็เลยเอาเฉพาะที่ได้นะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปเห็นคนๆนึงเนี่ยเขาจับที่หัวเข่าทั้งหมดเลยไม่ผิดแต่ให้ต่างกันเรื่องอะไรเรื่องการก้มให้ต่างระดับกันอัลฮัมดุลิลละห์น่ารักมากนะครับครับขออีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลืมเดินทางครับให้ต่างกันเรื่องที่จำเป็นก็คือต่างระดับกันส่วนตำแหน่งมือไม่ได้ปัญหาอะไรจะจับหัวเข่าเหมือนเดิมหรือจะทำเหมือนของฉันก็ได้แต่ที่ฉันทำเพื่อจะให้มันแยกกันให้ชัดเจนแค่นั้นเองคราวนี้เรื่องของการนอนละหมาดจริงๆเนี่ยถ้าเรียงลำดับเมื่อกี้นั่งอะนะนั่งยิงเรียงเลยนะนั่งพื้นก่อนใช่ไหมถ้านั่งพื้นไม่ได้ค่อยมานั่งเก้าอี้และคนที่นั่งเก้าอี้ไม่จำเป็นต้องหาเก้าอี้เพื่อให้เอาหมอนมาวางเคยมีไหมเคยเห็นไหมเก้าอี้บางเก้าอี้ที่เขาจะมีเหมือนกับคานเหมือนให้เราสยุดไปบนหมอนน่ะอันนั้นน่ะไม่ถูกไม่จำเป็นเลยและไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยบางคนต้องไปหาเก้าอี้ที่มันมีเอาหมอนมารองแล้วก็วางสยุดไปบนหมอนและไอ้สยุดบนหมอนเนี่ยพี่น้องขอมาอัพนะถ้าเราไปดูศาสนิกอื่นเนี่ยมันจะมีการทำบนหมอนมันจะไปตะชับบาฮาบีเกามินมันจะไปเหมือนเขานั้นเราไม่ต้องเอาหมอนมารองเลยนะเราสยุดไปเลยถ้าสยุดล้มไปเลยเนี่ยสยุดล้มนั่นแหละไม่ต้องเอาคานมาตั้งปั๊บให้มีสยุดไปบนหมอนไปเลยฉันรู้สึกแปลกๆแล้วมันดูแล้วมันเหมือนกับต่างศาสนิกด้วยที่เขาจะทำพิธีของเขาบนการกราบบนหมอนของเรามีหมอนไม่ต้องนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยส่วนเก้าอี้ประเภทหนึ่งเป็นเก้าอี้ที่เขาไว้วางมุสฮับเวลาอ่านจริงๆไม่ได้ไว้สำหรับละหมาดเขาวางไว้ปุ๊บเพื่อจะให้วางปุ๊บเราก็นั่งอ่านอันนี้ต่างประเทศจะมีคราวนี้ในการนั่งในการนอนก็มีการเรียงลำดับขั้นของมันขั้นแรกในการนอนก็คือถ้าเราทำได้ให้เลือกอันนี้ก่อนคือนอนตะแคงขวาและหันหน้าของเราไปทางกิบละคล้ายๆตอนเราลงฝังลงหลุมเหมือนตอนนอนทั่วไปตะแคงขวาเหตุที่นอนตะแคงขวาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันที่มันเป็นดีเนี่ยหนึ่งก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจพอหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายพอเราตะแคงขวาเนี่ยการเดินของหัวใจเนี่ยมันจะสะดวกมากกว่าการนอนคว่ำบางทีทำให้เกิดเรื่องของการหายใจที่ติดขัดและน้ำลายไหลด้วยเรื่องแต่คราวนี้บางคนก็บอกอาจารย์แล้วฉันจะรู้ได้ไงล่ะบางทีฉันนอนตะแคงเหมือนทุนหน้านบีตื่นมานู่นไปนอนอยู่ข้างเตียงแล้วพวกประทีปลงไป นอนดิ้นอันนี้เขานับเฉพาะตอนตั้งหัวก่อนนอนหลังจะหลับไปแล้วเราจะยกชี้พาชี้อะไรก็ว่าไปคนนอนไม่รู้เรื่องหรอกบางคนประห่มมาอยู่ท้ายนุ่นตอนนอนยังคุมอย่างงี้ตื่นมาข่มอยู่นู่นใช่มั้ยบางทีสลงปิดอย่างงี้ตื่นมาสลงปิดหัวไปแล้วยังจะไปถือสาคนนอนนะแต่ก่อนจะนอนเราก็ตั้งให้มันถูกท่ามันหน่อยเสร็จแล้วถ้านั่งถ้านอนละหมาดในสนะตะแคงขวาได้ตะแคงขวาแต่ถ้าสมมุติว่าตะแคงขวาไม่ได้ขั้นที่2คือตะแคงซ้ายและขั้นที่3ถึงจะนอน
หงายเออเห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนเพราะเหตุใดล่ะเพราะในอายะกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าไหนขอดูแป๊บนึงนะกออีดันอันนี้ไงนบีบอกซอลลีกออีมันจงยืนละหมาดถ้ามีความสามารถฟาอิลลัมตัสตะเตียฟะกออีดันถ้ามีความสามารถให้นั่งละหมาดฟาอิลลัมตัสตะเตียฟะอะลาจันบินถ้าไม่มีความสามารถในการนั่งละหมาดให้ตะแคงละหมาดไอ้จันบินเนี่ยแปลว่าสีข้างเอาสีข้างละหมาดแปลว่าอะไรก็คือนอนตะแคงนั้นตะแคงเนี่ยจะขวาอันดับหนึ่งก่อนถ้าไม่ได้ค่อยซ้ายซ้ายไม่ได้อีกคราวนี้นอนหงายเลยแต่บางคนเนี่ยนอนตะแคงขวาได้แต่ไม่ทำไปนอนหงายเลยผมก็เลยบอกว่ามันผิดขั้นนะต้องเรียงลำดับนิดนึงเหมือนกับคนนั่งพื้นนั่นแหละเลือกนั่งพื้นก่อนท่านนั่งพื้นไม่ไหวค่อยนั่งเก้าอี้บางคนเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยเอาเก้าอี้ก่อนเลยแต่ท่านที่นั่งพื้นได้เพราะนั่งพื้นมันจะดีกว่านะครับแต่วงเล็บไว้นิดนึงว่าสำหรับคนที่ละหมาดสุนัตศาสนาอนุญาตให้นั่งละหมาดได้แม้ว่าจะยืนละหมาดได้ก็ตามสมมุติวันนี้ฮัจญะห์ทำงานบ้านเหนื่อยเลยขับรถมาวันนี้ขับรถมาเมื่อยขามากพอดูก็ยืนละหมาดปกติพอจะละหมาดสุนัตรอวาติบจริงๆจะไม่ทำแล้วกะไม่ทำแล้ววันนี้มันเหนื่อยเมื่อยขาไปหมดเลยลาอ่ะหยิบเก้าอี้มานั่งละหมาดบนเก้าอี้ได้มั้ยได้ดีกว่าไม่ทำถูกมั้ยถ้าไม่ทำนี่เป็นไงก็ไม่ได้เลยแต่นี่ได้บุญแต่ได้บุญแบบครึ่งนึงของคนยืนบางคนเมื่อยวันนี้ไม่เอาทิ้งเลยทั้งๆจริงๆมีวิธีการได้ผลบุญอีกครึ่งนึงคือการเอาเก้าอี้มานั่งนะส่วนคนที่นั่งเพราะว่ายืนไม่ได้ ส่วนคนที่นั่งเพราะยืนไม่ได้อันนี้ผลบุญแบบเต็มๆนี่เรื่องของคนป่วยเรื่องของการสามท่านะที่บอกนะยืนละหมาดนั่งละหมาดนอนละหมาดส่วนการนอนละหมาดนอนหงายเนี่ยฉันบอกไปแล้วว่ากิบลัตนี่คือเอาอะไรหันไปเอาหัวหรือเอาเท้าเอาเท้าทั้งหมดเนี่ยหันไปทางกิบลัตถ้านอนละหมาดนะนอนละหมาดนะนอนละหมาดถ้านอนตะแคงบอกไปแล้วคือหันหน้าเอาตัวเราทั้งหมดเนี่ยหันเข้าสู่กิบลัตใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นนอนหงายปั๊บเอาเท้าปลายเท้าเราแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหันไปทางกิบลัตถ้าหันได้นะถ้าหันไม่ได้ก็จบเพราะว่าเตียงบางทีมันไม่สามารถขยับเคลื่อนได้ก็อีกเรื่องนึงคราวนี้ความการทำความสะอาดของคนที่ป่วยนะก่อนจะละหมาดต้องทำน้ำละหมาดก่อนแต่ถ้าหากไม่สามารถทำน้ำละหมาดได้ไม่มีใครพาไปน้ำก็ไม่มีนอนติดเตียงอยู่คนเดียวเลยก็ให้ทำการตะยามมุมโดยการตบฝุ่นที่อยู่บนเตียงนั่นแหละตบๆไปเสร็จปุ๊บก็ลูบมือเสร็จแล้วก็ลูบหน้าแล้วก็ละหมาดแต่ปรากฏว่ามือก็ยกไม่ขึ้นมือไม่มีแรงตบยังไงก็ไม่ได้ไม่ขึ้นหน้าก็ทำไม่ได้แต่ยามมุมได้ไหมไม่ได้ละน้ำก็ไม่มีอันนี้การตะยามมุมก็ตกไปอีกเพราะเขาตบมือไม่ได้ไม่มีแรงแล้วก็ให้ละหมาดในสภาพนั้นเลยทั้งที่ไม่มีทั้งตะยามมุมและก็ไม่มีทั้งน้ำละหมาดนั่นแหละบางคนยกมือไม่ขึ้นเลยบางคนโดนมัดเตียงเอาไว้จะตะยามมุมไหมจินตนาการเอาเหรอไม่ได้ก็ละหมาดเท่านั้นแหละดูเลยว่าได้เวลาละหมาดเลยนะฮุกกลมต่างๆเกี่ยวกับการละหมาดของคนป่วยเมื่อผู้ละหมาดได้ละหมาดในท่านั่งแล้วหลังจากนั้นสามารถยืนได้อันนี้มันกรณียากนะปรากฏว่าแม่ถ้าละหมาดไปได้หนึ่งรอกะนั่งละหมาดอยู่ดีรู้สึกโอ้โหอัลลอฮ์ให้แข็งแรงเมื่อกี้เพิ่งสุญูดขออยู่ดีกำลังขามาเฉยเลยไม่ปวดแล้วจะนั่งละหมาดเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วต้องขึ้นมายืนละไอ้กรณีเนี้ยยากแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกรณีที่สองคืออะไรยืนละหมาดปกติแล้วละหมาดไปละหมาดมาอาการป่วยกำเริบเจ็บขึ้นมาลงไปนั่งละหมาดอันนี้จะมีบ่อยรอกอาแรกยืนได้รอกอาที่สองขึ้นไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดึงตัวขึ้นไอ้ตอนลงไม่เป็นไรหรอก
ลงได้แต่พอจะขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นไม่ได้ก็แสดงว่าจะยืนได้กี่รอกะรอกะแรกรอกะเดียวรอกะที่2 3 4ก็นั่งไปเลยแต่รอกะแรกต้องยืนก่อนเพราะเรายืนได้มันจะวูบก็นั่งไปไอ้กรณีเนี่ยเป็นไปได้เยอะส่วนไอ้กรณีที่แรกที่ผมบอกว่านั่งอยู่ดีละหมาดปั๊บโอ้โหกำลังมายืนป๋อเลยอันนี้ยากแต่ว่าถ้ามันมีก็ต้องกลับมายืนอีกครั้งหนึ่งต่อมาที่2อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดในท่านอนได้ถ้าหากเป็นไปการรักษาของการแพทย์ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถยืนได้ก็ตามเช่นหมอเนี่ยเขามาบอกเลยพึ่งฉีดสีเข้าไปต้องนอนนิ่งๆนะคนฉีดสีเข้าไปเขาจะไปดูมันตันไม่ตันแต่ถามว่ายืนเนี่ยยืนได้แต่ยืนปั๊บเนี่ยเป็นไงเละเลยเพราะว่าไอ้ที่ฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันเขาให้นอนนิ่งๆเฉยๆได้เวลาละหมาดอาจารย์ก็ฉันยืนได้ก็หมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าแกต้องนั่งไอ้แกต้องนอนเฉยๆเพราะแกฉีดพึ่งฉีดสีเข้าไปพอจะดูเส้นเลือดไอ้อย่างนี้ก็นอนละหมาดได้เลยนอนละหมาดได้เลยทั้งที่ยืนได้ไหมยืนได้แต่หมอเขาบอกว่าต้องนอนเพื่อเป็นขั้นตอนของการรักษาแต่หมอที่บอกนี่ไม่ใช่หมอทั่วไปนะเดินหมอปลาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะหมอจะเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเป็นหมอที่น่าเชื่อถือในโรงพยาบาลนั่นแหละที่เขาเป็นคนบอกไม่ใช่เดินถามใครก็ไม่รู้ไม่ใช่อ้าวต่อมาหากผู้ป่วยสามารถที่จะยืนหรือนั่งได้แต่ไม่สามารถรุกัวหรือสุยูดได้ยืนได้แต่พอจะรุกัวสุยูดทำไม่ได้ทำไงดีก็ให้เขาละหมาดในท่ายืนในปกตินั่นแหละแต่พอรุกัวก็ให้ทำสัญญาณทำสัญลักษณ์โดยการก้มหัวถ้ายืนถ้าไม่มีเก้าอี้ก็เป็นท่ายืนไปขออนุญาตนะถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งไม่ได้ยืนอย่างเดียวพอถึงท่ารุกัวแล้วก้มอย่างเงี้ยพอสุญูดก็เหมือนตอนนั่งนั่นแหละแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาจะพอจะรุกัวจะสุยูดเขาจะใช้เก้าอี้ตอนยืนอย่างนี้ยืนละหมาดปกติแต่พอจะรุกัวเขาอาจจะรุกัวได้พอซามีอัลลอฮ์พอจะลงสุยูดไม่ได้ก็เป็นสุยูดไปสุยูดนี่เขาเรียกสุยูดแบบใดสุยูดโดยการก้มศีรษะลงมาเนี่ยสุยูดด้วยกับสัญลักษณ์ไอ้นี่ในสุญูดจริงป่ะเนี่ยใช่สุญูดเหรอไม่ใช่แต่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าเนี่ยเขาคือสุญูดแทนไปเพราะสุญูดจริงๆต้องลงไปนู่นอวัยวะ7ส่วนนู่นใช่มั้ยดังนั้นในกรณีนี้ต้องแยกกันระหว่างคนที่ยืนได้แต่รุกัวไม่ได้สุญูดไม่ได้ก็ให้ทําสัญลักษณ์กันที่เก้าอี้นั่นแหละแต่ทําท่ายืนมันจะดูมันแปลกๆก็ลงไปนั่งแล้วก็ทําสัญลักษณ์จะเป็นไรข่าวตึงนะใช้สัญลักษณ์แต่ไม่เกี่ยวกับการแยกกันนะบางคนปนกันเละไปหมดยืนได้ไม่ยืนแต่นั่ง พอรุกัวสุญูดก็บนเก้าอี้เลยคนการละหมาดบนเก้าอี้เนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่1ก็คือแบบนั่งยาวตลอดทั้งการละหมาดแบบนี้ตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมยาวเลยให้วางเก้าอี้ในซอฟเลยวางเก้าอี้ในซอฟเลยนะเพราะเขาจะนั่งละหมาดแบบยาวเลยนั่งตั้งแต่ยืนแล้วตั้งท่ายืนนั่งยาวเลยเนี่ยอันนี้วางเก้าอี้เลยอันที่2กรณีที่ยืนได้แต่พอรุกัวสุญูดไม่ได้บนเก้าอี้อันนี้ให้ตอนยืนเอาตัวเองเป็นหลักกับซอฟเก้าอี้อยู่ข้างหลังแต่ว่าในอาหรับเนี่ยซอฟที่วางเก้าอี้จะเป็นซอฟกว้างแต่บ้านเราไม่ค่อยได้ทำ ดังนั้นแนะนำคนละหมาดเก้าอี้เนี่ยถ้าดีก็ควรจะอยู่ริมๆสุดโดยการที่เขาจะวางหมายถึงวางเก้าอี้อยู่ข้างหลังสุดนะมาเขายืนน่ะ
แต่คนที่นั่งเก้าอี้ยาวเลยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเก้าอี้อยู่ในซอฟอยู่แล้วมันไม่รั่วมันไม่อะไรมันไม่ไปกระทบในอันอื่นละนะ ไม่มีใครเลยอาหัตยาดีมากน่ารักมากเอาน้ำให้หน่อยอันนี้ไม่ต้องโทรแจ้งรถโรงพยาบาล นะเอาน้ำพอ 4 ผู้ใดที่ไม่สามารถลงสุญูดได้กับพื้นให้เขารู้กลัวสุญูดในท่านั่งเมื่อกี้ทำสัญลักษณ์ก้มยืนก้มเลยแต่ถ้าลงสุญูดพื้นไม่ได้ก็ให้ทำท่าทำรู้กลัวบนที่นั่ง โดยที่ก้มต่ำกว่าก็บอกไปแล้วไม่ต้องเอาหมอนมารองแต่ประการใดต่อมาเมื่อใดที่อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถรวมละหมาดได้อีกข้อหนึ่งคือการรวมละหมาดหากผู้ป่วยประสบความลำบากและไม่สามารถที่จะละหมาดในแต่ละครั้งตามเวลาได้ก็เอาไปรวมเลยได้การรวมละหมาดแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน1รวมเวลาก่อน2รวมเวลาหลังรวมหน้ารวมหลังคือจับคู่มันอย่าซักกันหรอกครับจับคู่มันก่อน1กลางวันคู่กลางวันกลางคืนคู่กลางคืนคู่ของกลางวันก็คือบ่ายกับอัสัดคือคู่ของมันคู่กลางคืนก็คือมักริบอิชาจับคู่มันพอจับคู่มันปั๊บเราเลือกเลยว่าเราจะละหมาดเวลาหน้าหรือเวลาหลังก็ได้ถ้าเราสะดวกเวลาหน้าก็หมายความว่าเราละหมาดซูรีพอซูรีมาก่อนอัสรีถูกป่ะละหมาดซูรีพอละหมาดซูรีเสร็จปั๊บเราก็ต่อละหมาดอัสรีรวมเลยอันนี้เรียกว่ารวมก่อนรวมหน้ายัมตักดีมคือเอาเวลาหลังที่ยังไม่มาถึงเนี่ยเอามาทำในเวลาข้างหน้าเวลาก่อนมันส่วนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่เวลาหน้าไม่สะดวกยังไม่สะดวกยังไม่มีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้บางคนใส่ผ้าอ้อมยังไม่มีคนมาทำความสะอาดได้เขาจะเลิกงานอีกทีนุ่น4โมงเย็นเช้ามาเขาเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วนอนติดเตียงอยู่และอีเวนอีกครั้งหนึ่งมาเปลี่ยนอีกทีตอน4โมงเย็น5โมงเย็นเราพอถึงเวลาบ่ายเวลาซูฮรีเราเนียดเลยเราไม่ทิ้งนะแต่เราจะเอาเวลาบ่ายเวลาหน้าเนี่ยไปรวมเวลาอัสรีเวลาข้างหลังแล้วก็ปกติอยู่ไปปกติจนกระทั่งถึงเวลาอัสรีเราก็ละหมาดเวลาอย่าไปละหมาดเวลาของมันก่อนให้เวลาละหมาดเวลาก่อนก็คือเวลาซูรีก่อนใช่ไหมเพราะเราเรียงไงเพราะเรารวมไงก็ละหมาดซูรีรวมในเวลาหลังเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการละหมาดเวลาของมันก็คืออัสรีรวมเป็น8รอกะอันนี้สำหรับคนป่วยย่อไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางนะครับอันนี้รวมเนี่ยรวมถึงคนที่สอบด้วยเหมือนคนนั้นมีนักศึกษาชั้นถามว่าอาจารย์เข้าห้องสอบตั้งแต่เที่ยงออกอีกทีนู่นเลย4โมงเย็นฉันถามว่าแล้วคิดว่าออกมาจะทันไหมไม่ทันอะเพราะว่าวิชานี่ยากต้องอยู่จนวินาทีสุดท้ายเขาไม่ออกก่อนไอ้อย่างนี้รวมละหมาดไปเลยก็คือตอนที่เราเข้าไปห้องสอบอย่าเพิ่งละหมาดเอาละหมาดไม่ได้ยังไม่เข้าเวลาไอ้ตอนละหมาดไอ้ตอนทำข้อสอบไปก็เนียดเลยเดี๋ยวเอาซูรีไปรวมอัสรีพอถึงเวลาออกมาจะละหมาดก็ละหมาดรวมกันรถติดก็เหมือนกันมักริบเลิกตั้งแต่อัสรีเลิกงานไปติดอยู่บนทางด่วนอัลลอฮ์มักริบก็จะหมดทำไงดีเอามักริบไปรวมอิชาเลยเดี๋ยวไปรวมละหมาดทีเดียวที่บ้านอันนี้ไม่เรียกกอดอนะเรียกรวมกลับไปถึงมักไปถึงบ้านอาบน้ำให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบอาบน้ำเรียบร้อยทำใจให้สบายเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยพอเกิดสมาธิเสร็จละหมาดมักริบเลยข้าพเจ้าละหมาดมักริบรวมในเวลาอิชา3รอกัตละหมาดเสร็จพอละหมาดเสร็จยืนขึ้นต่ออัลลอฮุอักบัรเนียดเลยนี่ละหมาดอิชาในเวลาและก็คือละหมาดอิชา4รอกะเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาการละหมาดบนพาหนะ
นบีจะละหมาดมุฮัมมัดเฉพาะเป็นซุนนะห์ฟัดูท่านนบีจะลงมาข้างล่างท่านนบีจะไม่ละหมาดบนพาหนะคือพาหนะเมื่อก่อนมันก็เป็นอูฐนะเป็นอูฐเป็นม้านะครับม้าจอดได้เนาะม้าลงได้ผูกปุ๊บก็ลงมาละหมาดข้างล่างคราวนี้มันจะมีพาหนะปัจจุบันเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะลงได้ถ้าเราขับรถเองต้องลงเราขับเองนี่บอกแวะได้เยอะแยะคราวนี้มันเป็นรถทัวร์ที่จะจอดตามเวลาไม่สามารถที่จะบังคับได้หรือเครื่องบินที่มีเวลาบินที่ตายตัวอยู่แล้วหรือรถไฟคราวนี้เราพิจารณาก่อนเลยว่าพอเราขึ้นไปเนี่ยเราต้องรู้นะว่ารถทัวร์เนี่ยหรือรถเครื่องบินเนี่ยมันจะลงแลนดิ้งอะนะลงกี่โมงเช่นฉันขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยตอน 4:00 น.ปรากฏว่าเครื่องบินไปลงอีกทีนึงประมาณ 5:00 น.หรือ 4:30 น.มีเวลาอะไรอยู่บนเครื่องบินเวลาอะไรนะ เวลาซูรี่เวลาบ่ายคำถามว่าผมต้องละหมาดซูรี่บนเครื่องบินไหมคำตอบไม่ต้องทำไมไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวผมเอาซูรี่เนี่ยมารวมอัสรีลงมาเครื่องบินก่อนดิเดี๋ยวลงมาที่สนามบินเข้าห้องละหมาดอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยืนละหมาดโดยรวมและย่อได้ด้วยเพราะเดินเครื่องบินคงไม่เดินทางแป๊บเดียวหรอกเดินทางไกลอยู่แล้วย่อเลยเหลือ2 2เห็นยังอย่างเงี้ยไม่อนุญาตให้ละหมาดบนเครื่องบินได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราสามารถเอาเวลา2อันมารวมและทําในนอกทําบนไม่ใช่ทําบนเครื่องบินทําที่มุซอลลาหรือทําที่ข้างล่างได้แต่ถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วเครื่องบินเนี่ยไปลงอีกทีนู่น2ทุ่มทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเลยก็ได้ขึ้นมาตั้งแต่4โมงเช้าเครื่องนี้บินไกลนะไปยุโรปโอเคไปยุโรปทำดีแล้วบินตรงไปยุโรปขึ้น4โมงเช้าไปลงอีกที2ทุ่มแสดงว่ามีอยู่2เวลาที่หมดก็คือซูรี่กับอัสรีอันนี้ต้องละหมาดบนเครื่องบินและละหมาดเท่าที่ทำได้จะนั่งก็นั่งบนทำได้อีกนะไปอาบน้ำละหมาดที่ห้องน้ำมาเสร็จปุ๊บก็มานั่งละหมาดรอรวมบนเครื่องบินเลยเพราะถ้าลงเครื่องบินไปเวลานี้หมดยังหมดสองเวลานี้หมดแต่มักกะเร็บไม่ต้องอ่ะทำไมมักกะเร็บไม่ต้องล่ะมักกะเร็บเดี๋ยวไปรวมกับอิชาข้างล่างเห็นยังเออนี่คือเงื่อนไขของการละหมาดบนเครื่องบินนะไม่ใช่ AR อะไรขึ้นละหมาดบนเครื่องบินหมดลองดูด้วยมันลงกี่โมงได้เบาะก็ได้จับไปที่เบาะเนี่ยสมมติมันไม่มีที่อาบน้ำละหมาดไม่มีก็จับไปที่เบาะเนี่ยแล้วก็ลูบมือลูบหน้าละหมาดเลยคราวนี้ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหนก็ละหมาดคือมันมีผู้ชายดินะถ้าป่วยเนี่ยถ้าป่วยไม่มากเนี่ยยามาของเขาก็ต้องทำที่มัสยิดนะแต่ว่าถ้าป่วยมากก็ละหมาดที่บ้านต่อมาอุปสรรคข้อที่2ป่วยมีอะไรมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะอุปสรรคที่2วันนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางเดินทางพี่น้องรู้ไหมว่าเราจะนับการเดินทางเนี่ยที่สามารถย่อได้เนี่ยบรรดาผู้รู้รวมไว้ทั้งหมดเนี่ย20กว่าประเด็นหรือ20กว่าเดี๋ยวก่อนนะ20กว่าทัศนะคือระยะเวลาระยะทางแต่ที่มีน้ำหนักหรือว่าปราดส่วนใหญ่ยึดเนี่ยก็คืออย่างตัวอย่างอันนึงนะฝ่ายหนึ่งทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าเดินทาง3วัน3คืนเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางไกล3วัน3คืนบางทัศนะบอกว่าการเดินทางโดยที่มีการเตรียมสัมภาระพัทยามาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนจ๊ะบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ซอย5ไกลไปมีใครอยู่ไกลกว่าซอย5มั้ยอยู่ใกล้ๆหมดเลยเหรออ่ะชั้นแล้วกันชั้นอยู่หนองจอกนี่ข้ามมาเลยนะข้ามห้วยมาเลยคำถามว่าผมเนี่ยเวลามาที่เนี่ยผมต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้ามามั้ยไม่ต้องหรอกถ้าผมจัดกระเป๋ามาแสดงผมมานอนค้างที่ไหนแล้ว
แสดงว่าผมเนี่ยเรียกเดินทางไกลไหมผมมาจากหนองจอกนะไกลป่ะขึ้นทางด่วนก็ถึงแล้วสำหรับผมยังไม่เรียกว่าเดินทางไกลเพราะอะไรล่ะเพราะผมยังไม่ต้องเตรียมกระโปรงกระเป๋าสัมภาระอะไรเลยผมมาก็เหมือนขับรถปกตินั่นแหละอันนี้จำนวนอันแรกหนึ่งคือเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราต้องมีกระเป๋ามีสัมภาระแล้วถ้าขับคนขับรถเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าขับไปบางแสนไปเช้าเย็นกลับมีสัมภาระไหมขับรถต้องดูลมยางต้องเช็คน้ำมันไหมพวกนี้เขาเรียกเดินทางไกลใช่ไหมขับรถต้องดูน้ำมงดูลมยางเนี่ยไอ้ระดับเป็น100โลเนี่ยหรือ80กว่ากิโลเงี้ยอันนี้ถือว่าเดินทางไกลแล้วแม้ว่าจะไปเช้าเย็นกลับก็ตามแต่อีกทัศนะหนึ่งเนี่ยเอาระยะกิโลเป็นหลักเลยไม่รู้ว่าข้ามจังหวัดเสร็จปั๊บและมีระยะกิโลทั้งหมดก็คือจำนิดนึงนะ89กิโล89กิโลถ้าพัทยาเนี่ยได้เลย200กับ200บางแสนก็ได้บางแสนนี่100กิโลมันขึ้นอยู่ว่าเราสตาร์ทที่ไหนนะถูกป่ะถ้าเราไปสตาร์ทตรงบางละมุงเนี่ย ไอ้นี่ไปดับดังนั้นเรื่องของการเดินทางเนี่ยเอาตามที่ฉันสอนแล้วกันนะ89กิโลแล้วก็ข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่อันนี้ถึงจะย่อแต่ประเภทที่แบบวิ่งมาจากพระประแดงเข้าไปทุ่งคุอย่างเงี้ยย่อแล้ว อันนี้ดูแล้วไม่น่าซ้อใจเค้าเรียกดูแล้วไม่สบายใจมันแหมมันใกล้กว่าฉันอีกอ่ะฉันอยู่หนองจอกนู่นคืออะไรนะของผมไม่ย่อผมละหมาดเต็มนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่เข้าเงื่อนไขประเด็นก็คือว่าถ้าบางคนสบายใจนะ5กิโลก็ย่อได้แล้วเนี่ยมีทัศนะนึงอยู่6กิโล5ถึง6กิโลย่อแล้วมีทัศนะนี้อยู่ถ้าทำแล้วสบายใจก็ได้แล้วแต่เอาเลยแต่ฉันไม่สบายใจฉันรู้สึกว่ามันยังไม่อุปสรรคอะไรเลย5กิโลฉันวิ่งแป๊บเดียวเองโอ้โหนั่นไกลยังไกลเลยได้ถ้ารถไฟมันไม่จอดนะละหมาดบนรถไฟเลยดีมากได้เลยจ้ะคราวนี้บอกกับพี่น้องว่าถ้าเดินทางเนี่ยได้2อันเลย1รวมอันที่2ย่อย่อ4เหลือ2แต่ถ้าหากว่าเราเดินทางก็จริงนะแต่เราแวะมัสยิดและมัสยิดนั้นมีการละหมาดญะมาอะห์ในเวลาของเขาเราจะย่อเขาได้มั้ยไม่ได้เราต้องละหมาดเต็มกับเขาเราย่อเขาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาละหมาดเต็มเราต้องละเต็มแต่ถ้าเราไปจอดสุเราก็จริงแต่สุเรานั้นจบญะมาอะห์ไปแล้วอันนี้เราย่อรวมที่สุเราได้เลยเพราะเราละหมาดของเราเองดังนั้นเวลาจอดแวะเนี่ยปรากฏบางคนเนี่ยไปแวะที่สุราแล้วสุราเขาก็มีอาจารย์มีกอมาเฮ้ยได้เวลาละหมาดเขาเลยแต่ฉันย่อนะไม่ย่อแล้วเพราะคุณมาละหมาดตามคนละหมาดเต็มจำเป็นต้องละหมาดเต็มแต่พอละหมาดเต็มเสร็จปั๊บเราออกมาจากละหมาดซูรีสมมติบ่ายเรามาละหมาดย่อของเราอัสรีรวมกับอัสดูรีได้ของเราแยกออกมาอันนี้ทำได้แต่แรกต้องเต็มก่อนเพราะอะไรเพราะเขาละหมาดเต็มกันอยู่นะคราวนี้คนเดินทางนิดนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยการเดินทางก็คือการออกไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยคราวนี้แล้วเราเดินทางไปเนี่ยเรามีเป้าหมายใช่ไหมเราจะไปไหนถ้าสมมติผมเนี่ยเดินทางก็จริงแต่ผมจะไปเชียงใหม่แต่ผมอยู่เดือนนึงผมไปทำธุระเดือนนึงถามว่าผมจะย่อรวมทั้งเดือนเลยได้ไหมหรือผมไปเรียนที่คูเวตผมไปเรียน6เดือนถามว่าบ้านผมอยู่คูเวตป่ะไม่อยู่แล้วผมมีกระเป๋าไปไหมมีครบหมดเลยตามเงื่อนไขหมดเลยแต่ผมไปเรียนอยู่5เดือนผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยละหมาดย่อรวมอยู่งั้นเลยใช่ป่ะฮัจญะห์ตอบถูกไม่ใช่เพราะเมื่อใดที่เราตั้งเจตนาว่าจะพักที่ใดเกินกว่า4วันเท่ากับเรากลายเป็นคนที่นั่นแล้ว
แม้ว่าเราจะมีปักปงกระเป๋าแต่ถ้าเราเดินทางตลอดอยู่ที่นี่2วันเหมือนกับพวกขับรถทัวร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่ขับรถทัวร์ไปเรื่อยๆขับไปกลับหรือคนขับเครื่องบินไปเรื่อยเนี่ยไปอยู่ทีละ2วัน3วันแต่ไม่เคยอยู่เยอะอยู่นานเลยนะไอ้อย่างเงี้ยย่อรวมได้ตลอดเป็นปีก็ย่อรวมได้ถ้าเดินทางไปเรื่อยในกองทัพของท่านนบีเนี่ยเคารพไปเรื่อยรบซึดเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยบรรทัศนะบอก15วันอันนี้เขาย่อรวมได้ตลอดเลยแต่ถ้าเราเนี่ยไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อคุณแม่เราที่ลำปางไปอยู่สักอาทิตย์นึงย่อรวมไม่ได้แล้วนะวันไปถึงปั๊บจบแล้วต้องละหมาดเต็มแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งนึงที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้การปฏิบัติบางคนใช้สิทธิ์เดินทางยาวเลยเนี่ยไปอยู่เขาเดือนนึงแกไม่เดือนนึงแกไม่ได้เป็นคนเดินทางแล้วแกอยู่เขาแล้วต้องละหมาดวันศุกร์แล้วถ้าเกิดมีที่สุราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยฮัจญะแผ่นดินของอัลลอฮ์เราละหมาดได้ครับได้ครับคือเวลาเราจะละหมาดนะฮัจญะนะอย่าไปคิดเยอะบางคนเนี่ยบอกว่าบ้านของคนที่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยละหมาดไม่ได้เพราะเปื้อนโอเคแหละไอ้เรื่องของเปื้อนเกี้ยงเนี่ยให้เราดูตามหน้างานสมมติที่เราเข้าไปละหมาดเนี่ยขอโทษที่ขี้หมาเต็มเลยขี้แมวเต็มเลยไอ้ยิ่งเราก็ไม่ละหมาดอยู่แต่ถ้าเราดูเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยปกติดีก็ละหมาดได้ก็เอาผ้าปูเอาละหมาดได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่ไปบ้านที่เลี้ยงสุนัขถ้าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขที่บ้านไหนเลี้ยงสุนัขแล้วเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนตัสนิกเราเนี่ยถ้าจะไปกินข้าวบ้านเขาแม้ว่าเราจะเอากับข้าวเราไปกินเนี่ยนะแนะนำนิดนึงว่าให้เขาออกมาดีกว่ามาเจอกันข้างหน้าบ้านหรือที่อื่นเป็นบ้านเราหรือบ้านส่วนกลางก็ได้เจอที่ร้านอาหารง่ายกว่าเพราะท่านรอซูลจะไม่ไปบ้านที่เลี้ยงสุนัขเพราะสุนัขเนี่ยมันเป็นนายิสมันก็ร้อนเป็นน้ำลายมันจะเลียเลยแล้วมันล้างมันไม่เหมือนกับอึพวกอะไรนี่พวกอึเนี่ยมันล้างแล้วมันง่ายกว่านั้นเวลาเราไปบ้านคนพุทธเนี่ยขอมาอัพนะได้ไปบ้านเพื่อนศาสนิกเนี่ยถ้าเขาเลี้ยงสุนัขเนี่ยก็ต้องขอมาอัพเขาหน่อยว่าถ้าไม่มีธุระอะไรก็เลี่ยงดีกว่าไม่ต้องไปบอกเขาด้วยเหตุผลเรื่องนี้แต่ถ้ามันจำเป็นต้องแวะไปอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าจะไปแบบไปสูงสิงไปอะไรเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยกับสุนัขเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นคู่อริกันนะคือเราไม่ได้แบบโอ้ยเจอสุนัขไม่ได้เลยเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงอาหารสุนัขไม่ได้ทำได้ให้อาหารสุนัขได้ตักน้ำให้สุนัขได้เพราะคนหนึ่งตักน้ำสุนัขได้บุญเนี่ยได้เข้าสวรรค์เนี่ยแต่ที่เราเป็นมีปัญหากับสุนัข ก็คือเรื่องของในยิสที่เป็นน้ำลายแค่นั้นเองแล้วก็เลี้ยงได้ในกรณีที่มีเหตุเช่นเฝ้าสวนล่าสัตว์ในสมัยก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเหตุผลนะในการที่จะเลี้ยงแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยนบีอนุญาตเหมือนกันบางเรื่องอันนี้อย่างที่บอกนะถ้าเราย่อรวมละหมาดเนี่ยถ้าเอาตามที่มีน้ำหนักเนี่ยก็คือ89กิโลบวกกับข้ามจังหวัดเพราะทำไมต้องมีข้ามจังหวัดด้วยหรือข้ามพื้นที่ด้วยเพราะบางคนเนี่ยขับแท็กซี่ขับอยู่ในกรุงเทพอ่ะขับวนอยู่งั้นแหละบางคนขับวนที่อนุสาวรีย์เล่นพอครบ89ก็ย่อรวมแล้วไม่ใช่ต้องดูด้วยมันข้ามพื้นที่หรือเปล่าเออนะเมื่อมุสลิมมีการเดินทางไม่ว่าจะเดินเท้าหรือเดินพาหนะหรือทางบกหรือทางน้ำหรือทางอากาศก็มีสุนัตให้ย่อเหลือสักสองเหลือสี่รอกะนะกรณีที่เราเดินทางไกลแต่เรายังอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราคิดแล้วแหละว่าถ้าเดินทางไปเนี่ยที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคในการที่จะแวะละหมาดอนุญาตให้เรารวมละหมาดจากที่บ้านเราได้เลยถ้ามันได้เวลาแล้วรวมจากที่บ้านเลยแต่ย่อไม่ได้นะเพราะเราอยู่บ้านอยู่นึกออกป่ะอย่างสมมติเนี่ยฉันเนี่ยจะออกรถเดินทางไกลนะหรือจะขึ้นเครื่องบินแต่มันเข้าเวลาบ่ายแล้วฉันสามารถละหมาดบ่ายที่บ้านฉันแล้วก็ละหมาดรวมอัสรีไปเลยได้เออ
ได้อย่างกรณีฉันพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตอนที่ไปทำอุมเราะห์น่ะแต่อยู่หลายวันไงและก่อนที่จะขึ้นรถมันได้เวลาแล้วฉันละหมาดรวมเลยเมื่อรวมปั๊บขึ้นรถปั๊บฉันก็ยาวแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วอัสรีแต่ย่อไม่ได้ทำไมไม่ย่อไม่ได้ล่ะเพราะยังไม่ได้เริ่มเดินทางแต่รวมไปก่อนแต่ถ้าออกเดินทางยังไม่เข้าเวลาก็ออกเดินทางไปแล้วนบีก็จะไปเอาไปรวมหลังนุ่นไปละหมาดทีหลังเลยแล้วก็ย่อรวมนะเนี่ยเขาบอกว่าฮุกกลมสำหรับคนเดินทางตลอดทั้งปีเช่นกัปตันเครื่องบินคนขับเรือไกลๆนะขับรถไฟพวกนี้อนุญาตให้ใช้ข้อผ่อนผันได้ไม่ว่าจะเป็นการย่อหรือการควบรวมละหมาดนะตามระยะเวลาที่เขาได้ทำงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของถือศีลอดต้องมากอดอชดใช้นะถ้าเราเดินทางแล้วไม่สามารถจะถือศีลอดได้หรือถือศีลอดแล้วมาเกิดความลำบากแก้ได้ไหมถ้าเดินทางแก้ได้นะครับแก้ได้แต่ต้องมากอดอชดใช้แต่ถ้าเราจะถือศีลอดคือสมัยนบีเนี่ยมีอยู่คนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนเดินทางปกติอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ต้องเลี้ยงปศุสัตว์และเตรียมที่พักก่อเพลิงกลางเต็นท์คนที่ก่อเพลิงกลางเต็นท์เตรียมปศุสัตว์เหนื่อยไหมเหนื่อยเขาละศีลอดส่วนคนที่เดินทางเฉยเขาก็บวชปกตินบีก็ไม่ได้ตำหนิใครเฮ้ยทำไมแกไม่แก้บวชไอ้ทำไมแกบวชล่ะก็ดูที่คนถ้าเขาหน้าที่เยอะเขาต้องไปเกี่ยวหญ้าต้องอะไรเยอะแล้วเขาเดินทางเขาเหนื่อยเขาก็ละศีลอดไปนะแล้วก็เขาไปกอดอใช้นะครับอ่ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์